สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับอีกสักครู่การประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ในรอบงามอย่างแตกต่างและมีคุณค่าขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมพบกับการประกวดในรอบ preliminary ครับและอีก10นาทีนะครับประตูทางเข้าของเราจะปิดเพื่อเตรียมเข้าสู่การประกวดในรอบ preliminary ครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสัจจันทร์แห่งความงามเริ่มต้นจากการค้นพบในป่าลึกบนยอดดอยสูงใบชาอัสสัมคือความลับของพลังมหัศจรรย์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้พลังแห่งธรรมชาติี่คือความงามที่บินตามหาคุณค่าความงามแห่งธรรมชาติจากดอยวาวีจังหวัดเชียงรายความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติส
ู่ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวหน้าอย่างล้ำลึกและดูอ่อนเยาว์เกลินเคล็ดลับความงามที่ถูกซ่อนมานานนับหลายร้อยปีนี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกเย้อิชิตันวิตามินวอเตอร์นี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกเย้อิชิตันวิตามินวอเตอร์เกลีนอัสสัมทีเฟเชียลเซรั่มอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดปรับผิวให้ดูกระจ่างใสผิวแลดูอ่อนเยาว์สั่งซื้อได้ที่ line@galene.intl ความงามที่เป็นธรรมชาติคือความงดงามที่เกิดจากความรักไม่ว่าคุณจะสวยแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครราบุกราบุกให้คุณสวยได้ในแบบที่คุณเป็นราบุกราบุก colors that care for your skin สายน้ำเชื่อมสองแผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมรังสรรค์มงกุฎนางสาวไทย2563โดยสิริไทยเจมส์สัจจันทร์แห่งความงามเริ่มต้นจากการค้นพบในป่าลึกบนยอดดอยสูงใบชาอัสสัมคือความลับของพลังมหัศจรรย์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้พลังแห่งธรรมชาตินี่คือความงามที่บินตามหาคุณค่าความงามแห่งธรรมชาติจากดอยวาวีจังหวัดเชียงรายความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวหน้าอย่างล้ำลึกและดูอ่อนเยาว์เกลินเคล็ดลับความงามที่ถูกซ่อนมานานนับหลายร้อยปีนี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกเย้อิชิตันวิตามินวอเตอร์เกลีนอัสสัมทีเฟเชียลเซรั่มอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดปรับผิวให้ดูกระจ่างใสผิวแลดูอ่อนเยาว์สั่งซื้อได้ที่ line@galene.intl ความงามที่เป็นธรรมชาติคือความงดงามที่เกิดจากความรักไม่ว่าคุณจะสวยแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครราบุกราบุกให้คุณสวยได้ในแบบที่คุณเป็น
ราบุราบุ colors that care for your skin สายน้ำเชื่อม2แผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมรังสรรค์มงกุฎนางสาวไทย2563โดยสิริไทยเจมส์จันทร์แห่งความงามเริ่มต้นจากการค้นพบในป่าลึกบนยอดดอยสูงใบชาอัสสัมคือความลับของพลังมหัศจรรย์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้พลังแห่งธรรมชาตินี่คือความงามที่บินตามหาคุณค่าความงามแห่งธรรมชาติจากดอยวาวีจังหวัดเชียงรายความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวหน้าอย่างล้ำลึกแลดูอ่อนเยาว์เกลินเคล็ดลับความงามที่ถูกซ่อนมานานนับหลายร้อยปีนี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกเย้ yeah! อีกชิตังวิตามินวอเตอร์เกลินอัสสัมทีเฟเชียลเซรั่มอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดปรับผิวให้ดูกระจ่างใสผิวแลดูอ่อนเยาว์สั่งซื้อได้ที่ line@galin.intl จันทร์แห่งความงามเริ่มต้นจากการค้นพบในป่าลึกบนยอดดอยสูงใบชาอัสสัมคือความลับของพลังมหัศจรรย์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้พลังแห่งธรรมชาตินี่
ือความงามที่บินตามหาคุณค่าความงามแห่งธรรมชาติจากดอยวาวีจังหวัดเชียงรายความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวหน้าอย่างล้ำลึกและดูอ่อนเยาว์เกลินเคล็ดลับความงามที่ถูกซ่อนมานานนับหลายร้อยปีนี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกเย้ yeah! อิชิตังวิตามินวอเตอร์เกลีนอัสสัมทีเฟเชียลเซรั่มอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดปรับผิวให้ดูกระจ่างใสผิวแลดูอ่อนเยาว์สั่งซื้อได้ที่ line@galen.intl ความงามที่เป็นธรรมชาติคือความงดงามที่เกิดจากความรักไม่ว่าคุณจะสวยแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครราบุกราบุกให้คุณสวยได้ในแบบที่คุณเป็นราบุกราบุก Colors that care for your skin สายน้ำเชื่อม2แผ่นดินรุ่งเรืองอารยธรรมรังสรรค์มงกุฎนางสาวไทย2563โดยสิริไทยเจมส์จันทร์แห่งความงามเริ่มต้นจากการค้นพบในป่าลึกบนยอดดอยสูงใบชาอัสสัมคือความลับของพลังมหัศจรรย์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้พลังแห่งธรรมชาตินี่คือความงามที่บินตามหาคุณค่าความงามแห่งธรรมชาติจากดอยวาวีจังหวัดเชียงรายความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวหน้าอย่างล้ำลึกและดูอ่อนเยาว์เกลินเคล็ดลับความงามที่ถูกซ่อนมานานนับหลายร้อยปีนี่แหละเครื่องดื่มแห่งปีที่ครอบครัวเราเลือกเย้ yeah! อิชิตังวิตามินวอเตอร์เกลีนอัสสัมทีเฟเชียลเซรั่มอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดปรับผิวให้ดูกระจ่างใสผิวแลดูอ่อนเยาว์สั่งซื้อได้ที่ line@galen.intl
ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง30ท่านพร้อมการแสดงอันสวยสดงดงามด้วยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การประกวดนางสาวไทยประจำปี2563รอบ preliminary ครับภายใต้แนวคิดงามอยากแตกต่างและมีคุณค่าผมอนนพกิตติกุลครับค่ะและดิฉันกิฟต์ทิติมากัลยาวานิชนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมการประกวดนางสาวไทยทั่วประเทศณหอแห่งนี้นะคะณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งการแสดงที่สวยสดงดงามนะครับมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนานะครับออกแบบการแสดงและควบคุมการผลิตพร้อมด้วยชุดแต่งกายล้านนาของผู้เข้าประกวดโดยสกุลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับสำหรับผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มลายโบราณทั้ง30ผืนครับจากการสะสมของท่านอาจารย์สรยุทธ์อ่องแสงคุณและคุณปุ๋ยนรินทากิตติวันครับค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจาก Miss International 2019และ2020นางสาวไทยประจำปี2562เภสัชกรหญิงสิริธรรีอารามวัดและรองนางสาวไทยประจำปี2562ทั้ง3ท่านร่วมแสดงด้วยค่ะถือว่าเป็นการแสดงเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง87ปีของการประกวดนางสาวไทยเวทีอันยิ่งใหญ่คู่กับประเทศไทยนะครับและแน่นอนว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่การประกวดนางสาวไทยมาที่ภูมิภาคมากันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังได้จัดกิจกรรมแล้วก็เก็บตัวนะคะร่วมทำกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดลำปางเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มจังหวัดล้านนาอีกด้วยค่ะใช่แล้วนะครับถือว่าเป็นการประกวดที่สร้างคุณค่าอย่างมากมายทีเดียวนะครับค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะสาวงามทั้ง30ท่านนะคะก็พร้อมแล้วในรอบชุดว่ายน้ำถ้าทุกท่านพร้อมขอชิมปรบมือและไปพบกับวีทีอาร์และสาวงามในรอบชุดว่ายน้ำค่ะเชิญชมครับยังไงมันเป็นไปได้แน่นอนค่ะตื่นเต้นค่ะคือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นแบบเวทีแรกเลยค่ะความตื่นเต้นคือเกินร้อยความพร้อมก็เตรียมตัวมาคือว่าให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจมามากเลยค่ะได้พบสิ่งใหม่ๆที่จะสามารถส่งมอบให้กับคนอื่นได้และเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับทุกคนได้มันบ่งบอกตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นการแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเสน่ห์ของแต่ละคนจะโดดเด่นมาได้คือผู้หญิงทุกคนเสน่ห์จะอยู่ที่ทัศนคติคิดรู้สึกแล้วก็ค่อยพูดค่ะต้องเข้าค่ะเพราะว่าอะไรก็ช่างเราต้องมั่นใจไว้ก่อนต้องพร้อมส่งต่อพลังดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนค่ะมันไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในโฆษณานุกรมจงอย่ากลัวความล้มเหลวค่ะแต่จงกลัวที่เรายังไม่ได้ลงมือทำและจงให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอค่ะMT 01นัทสยาวิเชียรชอยจุฑามณีภาราศี
MP03 พิมยาดาจันทรวงศ MP04 แปลวัชระชมิดMP05 ปฏิตาสันติวิทย์MP06 อักษรทองเปลววิเชียรชอยจุฑามณีภาราสิงห์พิมยดาจันทระวงศ์แปลวัชระชมิดปฏิตาสันติวิทย์อักษรทองเปลวMP07ขวัญทิชาโทรัตMP08เปรมาอนันตพรMP09 ออนชดาชัยสารMP10กัญญานัทน่วมนารีMP11สุพรรณิกานพรัตน์MP12ไอรินแนบสุข
ันทิชาโทรัตเป็นระมาอนันตพรออนชดาชัยสารกัญญานัทนุ่มนารีสุพรรณิกานพรัตน์ไอรินแนบสุขMT 13ณัฐพัฒน์พงษ์ประพันธ์พัทธิยาสังอุ่นMT 15ยุวพรทรงงามMT 16ปรียดาบัวสมบูรณ์MT 17ธนพัฒน์รัฐพรสังอุ่นยุวพรทรงงามปรียดาบัวสมบุญธนภัทรรัฐพรแอนนาเสื้องามเอี่ยมMT 19นิทรรศการอักษรวันMT 20พมลชนกดีรงรัชตะสกุลMT 21แพรวพิราชลูพิมายMT
MT22 ชุติการเสียงจินดารัตน์MT23 พัทรพรเมาลีT24 ชนิพรซับมีสอนวันอมนชนกดีลกรัชตะสกุลแถวพิลาลูพิมายชุติการเสียงจินดารัตพัทรพรเมาลีชนิพรซับมีMT25สุดที่ชากลับช่วยMT26ปฏิมาพรขยันชมMT27สริตาภาเทลฟอร์28พันจิรายารังสีMT29สุภมนชดาดำกมลพรทองพลปฏิมาพรขยันชมสริตาภาเทลฟอร์ทันจิรายารังสี
สุภมนชดาดำกมลพรทองพลขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2563ทั้ง30ท่านในชุดว่ายน้ำครับทำให้เวทีแห่งนี้นะคะร้อนขึ้นทันตาเห็นจากอากาศของเชียงใหม่ที่หนาวเหน็บค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะร้อนอบอ้าวขึ้นมาทันทีค่ะใช่แล้วนะครับผมเชื่อแล้วกันว่าคุณผู้ชมที่ชมบรรยากาศของรอบพรีลิมนางสาวไทยประจำปี2563คงจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ร้อนขึ้นมาด้วยชุดว่ายน้ำของนางสาวไทยนะครับค่ะแต่ว่าค่ำคืนนี้นะคะเรามีรางวัลพิเศษเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของนะคะชุดราตรีแล้วก็รวมไปถึงการประกาศรางวัลพิเศษสำหรับช่วงนี้ดิฉันจะขออนุญาตแนะนำท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับท่านแรกค่ะท่านเป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณรดิทัศน์ประภานนท์ค่ะท่านที่2นะคะท่านเป็นประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณชัยวุฒิพึ่งทองค่ะท่านที่3กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พันเอกแพทย์หญิงวราพรติยานนท์ท่านที่4อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยท่านที่5ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยดร.อดิศรสุดดีท่านที่6ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนดร.ณัฐกิจตั้งพูนสินธนาท่านที่7นางสาวไทยประจำปี2527คุณสาววินีปการนังท่านที่8Professional Certified Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับทัศนคติและดึงศักยภาพคุณตรีมินเกษมวิรัตพงศ์ท่านที่9ผู้จัดการอาวุโสส่วนการตลาด2บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดคุณสิรัตประธานพาณิชย์ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในค่ำคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคณะกรรมการทำงานอย่างหนักแน่นะครับในรอบ preliminary ในวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับช่วงต่อไปเราจะได้พบกับความสวยงามความสง่างามของผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ในชุดราตรีซึ่งในรอบชุดราตรีนะครับเราจะมีพิธีกรสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนนะครับมาให้ข้อมูลสำหรับผู้เข้าประกวดด้วยนะครับค่ะเป็นใครคะเป็นนางสาวไทยประจำปี2562และมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019ถึง2020ขอเสียงปรบมือให้กับน้องบิ้นครับเภสัชกรหญิงสิริธรลีอาลามวัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับบิ้นครับเจอกันกี่ครั้งก็สวยเสมอนะคะสมกับเป็นกุลสตรีไทยนะคะที่คู่ควรกับตำแหน่งนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องถามน้องบิ้นก่อนเลยว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในรอบของ preliminary ค่ะโอ้ยตื่นเต้นสิคะเพราะว่าที่นี่เป็นเวทีที่เขาเรียกว่ากำเนิดบินมาเลยดังนั้นแบบบินตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเหมือนเรียกได้ว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง2วันสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดถึงบินหรือเปล่านะเจ้าแต่เราคิดถึงแน่นอนตำแหน่งนี้นะคะเรียกว่าบินเนี่ยร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยที่ภาคเหนือทั้ง3จังหวัดจนอู้คำเมืองจ้างแล้วนะครับอู้ได้น้อยหนึ่งเจ้าไม่ธรรมดาสำเนียงได้สำเนียงได้ใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ร่วมกิจกรรมกับกองประกวดนางสาวไทยตั้งแต่วันที่3เป็นต้นมาบินต้องบอกว่าบินดีใจคือตั้งแต่ตอนที่พี่หนุ่มติดต่อมาว่ามาร่วมกิจกรรมกันไหมเนี่ยเตรียมทุกอย่างไว้ให้เลยนะอยากให้มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆบินก็มาเลยค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่ากองนางสาวไทยปีนี้เรียกว่าอัพเลเวลของนางสาวไทยจริงๆเพราะว่าทำให้เราได้รู้ว่าวัฒนธรรมหรือว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอ่ะมันสวยงามแล้วยังมีสถานที่รับอีกมากมายแค่ไหนซึ่งบินเชื่อว่าน้องๆที่มาครั้งนี้ได้เจอสถานที่รับทางภาคเหนือเยอะเลยดังนั้นมินขอบคุณแทนน้องๆมากๆแล้วก็ดีใจมีความสุขมากๆจริงๆที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ร่วมงานกับกองมากๆค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้บินตื่นเต้นไหมคะ
มาค่ะเสียงก็จะสั่นจังได้นะเจ้ากิ๊ฟเชื่อว่าตอนนี้สาวงามของเราทั้ง30หมายเลขที่อยู่ด้านหลังก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันอยากจะให้บินส่งมอบกำลังใจให้กับพวกเธอสักนิดนึงค่ะรู้ว่าแอบฟังอยู่ข้างหลังเวทีเพราะมีทีวีอยู่ข้างหลังจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้เป็น2วันสุดท้ายแล้วมีอะไรดีๆมีอะไรอยากโชว์โชว์เลยแล้วก็อย่างที่พี่บินบอกเป็นตัวของตัวเองมันดีเสมอมันออกทางแววตาเสมอดังนั้นหลังจากนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพี่บินก็จะยืนข้างๆน้องๆเองค่ะโอเคนะคะวันนี้ไม่ได้โชว์ความสวยงามนะคะแล้วก็รวมไปถึงมาให้กำลังใจอย่างเดียวเป็นพิธีกรร่วมกับเราด้วยทั้งนั้นช่วงนี้ขอเชิญพิธีกรสาวสวยนะครับประจำตำแหน่งในรอบชุดราตรีได้เลยครับขอเชิญครับเพราะว่าอยู่อีกสักครู่นะคะเราจะได้ชมความสวยงามกับเหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดนะคะ30สาวงามในรอบของชุดราตรีนั่นเองค่ะและช่วงนี้ขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง30ท่านในชุดราตรีครับMT 01นัทสิยาวิเชียรชอยห้องเสื้อไนท์บางแสนออกแบบโดยคุณสัมพันธ์ไมตรีจิตธีระวงสุวรรณยาดาจันทระวงห้องเสื้อ GL Garlet Design ออกแบบโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างและคุณอธิคุณธีระวงสุวรรณMT 04แพรววัชระชมิดห้องเสื้อศิวาลัยระโหฐานลาดพร้าว105ออกแบบโดยคุณวีรพงษ์คงทองสันติวิทย์ห้องเสื้อพัทรัตน์ออกแบบโดยคุณพัทรัตน์อาจวงศ์
MT06 อักษรทองเปลวห้องเสื้อ GL Garlet Design ออกแบบโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างและคุณอธิกุลธีระวงสุวรรณเชียนชอยจุฑามณีภาราสิงพิมยดาจันทระวงแผ่ววัชระชมิตรปฏิตาสันติวิทย์อักษรทองเปลวMT07 ขวัญทิชาโทรัตน์ห้องเสื้อประชานนท์ออกแบบโดยคุณประชานนท์เพียรสถาพรชนะชัยMT09 ออนชดาชัยสารห้องเสื้อ GL Garlet Design ออกแบบโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างและคุณอธิกุลธีระวงสุวรรณMT10 กัญญนัทน่วมนารีห้องเสื้อก้องเกียรติออกแบบโดยคุณก้องเกียรติเกตแก้วThank you.
สุพรรณิกานพรัตน์ห้องเสื้อ The Closet House ออกแบบโดยคุณทันธรากรเพชรคงมาอนันตพรออนชดาชัยสารกัญญานัทน่วมนารีสุพรรณิกานพรัตน์ไอรินแนบสุขM.T.13 นัทพัฒน์พงประพันธ์ห้องเสื้อพัทรประสิทธิ์ออกแบบโดยคุณธีรพัฒน์คุ้มคงM.T.15 ยุวพรทรงงามห้องเสื้อคัมคูนแกลเลอรี่ออกแบบโดยคุณบิวตี้โรสบุญยศักดิ์ยุรตาเ
MT 16ปริยาดาบัวสมบุญห้องเสื้อเมเรียนแกรนด์มอนกรุงเทพมหานครออกแบบโดยดนัยนัทรักษาจันทร์และเมธีฤกษ์ศรีประพันธ์พัทยาสังอุดยุวพรทรงงามปรียดาบัวสมบุญธนภัทรรัฐพรแอนนาเสืองามเอี่ยมนิทรรศการอักษรวันห้องเสื้อนักคราเวดดิ้งสตูดิโอราชตะสกุลห้องเสื้อสุทธิสารออกแบบโดยคุณสุทธิสารมังกร
MT21 แพรวพิลาศลูกพี่หมายห้องเสื้อฮีโร่ by My Cop One Man ออกแบบโดยคุณชนะนันท์หุ่นอยู่MT22 ชุติการเสียงจินดารัตน์ห้องเสื้อนายเวดดิ้งหาดใหญ่ออกแบบโดยด็อกเตอร์นวัตกรอุมาสินMP23 พัชราพรเมาลีห้องเสื้ออันคุณิยะ X แม็กซินลาล่าออกแบบโดยวุฒิชัยแก้วล่าตัดเย็บโดยแม็กซี่ลาล่าMT24 ชนิพรซับมีห้องเสื้อ GL Garlet Design ออกแบบโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างและคุณอธิกุลธีระวงสุวรรณนิทรรศการอักษรวรรณพมลชนกดิรกรัชตะสกุลแพลวพิลาศรูปพิมายชุติการเสียงจินดารัตน์ภัทราพรเมาลีชนิพรซับมีMT25 สุดทิชากลับช่วยห้องเสื้อศิวาลัยระโหฐานลาดพร้าว105ออกแบบโดยคุณวีรพงษ์คงทอง
ที่26ปฏิมาพรขยันชมห้องเสื้อ MOM Design กรุงเทพมหานครออกแบบโดยดนัยนัทรักษาจันทร์และเมธีฤกษ์ศรีMT27 สริตาภาเทลฟอร์ห้องเสื้อ Bridges by ริชากรออกแบบโดยริชากรนิมปะMT28 ทันจิรายารังสีห้องเสื้อคุณโจราชบุรีออกแบบโดยคุณบรรเจิดจันทราMT29 สุภมนชดาดำห้องเสื้อศิวาลัยระโหฐานลาดพร้าว105ออกแบบโดยคุณวีระพงษ์คงทองMT30 กมลพรทองพลห้องเสื้อ GL Garlet Design ออกแบบโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างและคุณอธิคุณธีระวงสุวรรณสุทธิชากลับช่วยปฏิมาพรขยันชมสริตาภาเทลฟอร์ทันจิรายารังสีสุภมนชดาดำกมลพรทองพล
ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในชุดราตรีสวยสดงดงามนะคะด้วยความเพียบพร้อมและความงามบุคลิกภาพของกุลสตรีไทยที่พวกเราได้เชยชมกันอยู่ด้านบนเวทีแห่งนี้ค่ะใช่แล้วนะครับถือว่าสง่างามมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพิธีกรสาวสวยของเราในช่วงชุดราตรี คุณบินนะครับน้ำเสียงเพราะหวานมากทีเดียวนะครับอุตส่าห์ก้มมองตัวเองนะคะพิธีกรอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะใช่แล้วนะครับและสำหรับช่วงนี้นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันไว้ว่าเรามีรางวัลพิเศษเยอะแยะมากมายที่จะได้ทำการประกาศในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งรางวัลพิเศษนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับผลของการตัดสินนางสาวไทยในรอบตัดสินในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เป็นรอบ preliminary นะครับกรรมการก็จะรวบรวมคะแนนนะครับอีก1รอบก่อนที่จะถึงรอบตัดสินในวันพรุ่งนี้สำหรับรางวัลพิเศษในวันนี้นะครับก็จะมีมากมายหลากหลายรางวัลด้วยกันนะครับโดยรางวัลพิเศษรางวัลแรกนะครับก็คือรางวัล UTCC New Gen Ambassador ซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาทสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมด้วยป้ายรางวัลและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทรวมมูลค่า 1,200,000 บาทซึ่งรางวัลนี้นะครับการตัดสินนะครับก็จะตัดสินจากวันที่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยไปทำกิจกรรมกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับคณะอาจารย์นักศึกษาแล้วก็มีการเลือกกันทางออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อหาสุภาพสตรีที่มีความสวยสดใสนะครับมีความสามารถในการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับค่ะและตอนนี้นะคะผลรางวัลก็อยู่ในมือของพวกเราสองคนเรียบร้อยแล้วจะขออนุญาตประกาศรางวัลตำแหน่งUTCC New Gen Ambassador และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง UTCC New Gen Ambassador ได้แก่หมายเลขMT 02จุฑามณีภาราสิงห์ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยได้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะซึ่งถือว่าเป็นสาวสวยที่มีความสดใสนะครับและสามารถที่จะสื่อสารนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นที่ประทับใจในวันที่ไปทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งวันนั้นผู้เข้าประกวดนางสาวไทยได้พบกิจกรรมที่ทรงคุณค่าและท้าทายความสามารถมากมายทีเดียวขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลพิเศษรางวัลแรกของเราด้วยนะครับและโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้มอบรางวัลด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ UTCC New Gen Ambassador ครับและรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปก็คือรางวัลนางงามสุขภาพดีประจำปี2563บายอิชิตันวิตามินวอเตอร์ซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทสายสะพายป้ายรางวัลพร้อมด้วยเครื่องดื่มอิชิตันวิตามินวอเตอร์ดื่มฟรี1ปีครับและผู้ที่ได้ตำแหน่งนางงามสุขภาพดีประจำปี2563บายอิชิตันวิตามินวอเตอร์ได้แก่หมายเลข MT 15ยุวพรทรงงามขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนางสาวไทยประจำปี2527คุณสาวินีปการนังได้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะเป็นรางวัลนางงามสุขภาพดีประจำปี2563นะครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลพิเศษบนเวทีการประกวดนางสาวไทยในรอบ preliminary ในวันนี้นะครับยินดีด้วยนะครับให้เกียรติมอบรางวัลโดยนางสาวไทยสุดสวยของเรานะครับนางสาวไทยประจำปี2527ครับได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพร้อมด้วยเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับและเครื่องดื่มอิชิตันวิตามินวอเตอร์ดื่มฟรี1ปีครับและนี่ก็คือนางงามสุขภาพดีประจำปี2563บายอิชิตันวิตามินวอเตอร์นะคะ MT 15ค่ะยินดีด้วยครับและขอขอบคุณคุณสาวินีปการนังที่เกียรติมอบรางวัลนะครับและไปต่อกันที่รางวัลต่อไปค่ะ
รางวัลพิเศษรางวัลต่อไปได้แก่ตำแหน่งมิสระบุระบุ2020ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทสายสะพายป้ายรางวัลและผลิตภัณฑ์มูลค่า 30,000 บาทและผู้ที่ได้ตำแหน่งมิสระบุระบุ2020ได้แก่หมายเลข MT20ประมวลชนกดีรกรัชตะสกุลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณระเด่นแป้นสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทแบรนด์คอสเมติกแอนด์แลบอราทอรี่ได้เก็บเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะยินดีด้วยนะครับกับรางวัลพิเศษของเรานะครับซึ่งในค่ำคืนรอบ preliminary นั้นเรามีรางวัลพิเศษมากมายหลากหลายรางวัลนะครับนี่คือตำแหน่งมิสระบุระบุ2020ครับขอแสดงความยินดีกับ MT20 ด้วยนะคะและขอขอบพระคุณผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีด้วยขอขอบพระคุณค่ะรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปได้แก่ตำแหน่งเซเป้บิวตี้ควีนซึ่งจะได้รับผลิตภัณฑ์เซเป้บิวตี้เจลลี่ฟรีตลอดปีพร้อมด้วยสายสะพายป้ายรางวัลรวมไปถึงโอกาสในการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์กับแบรนด์เซเป้บิวตี้ด้วยนะครับและผู้ที่ได้ตำแหน่งเซเป้บิวตี้ควีนได้แก่หมายเลข MT24 ชนิพรซับมีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอเรียนเชิญคุณณภัทรพรมโมปกรณ์ Division Manager Group Band ได้เก็บเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะนี่คือรางวัลพิเศษอีก1รางวัลนะครับในศูนย์ประชุมของเรานะครับเสียงเชียร์หนึ่งแน่นทีเดียวนะครับในรอบ preliminary ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันตัดสินแล้วว่าใครจะได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2563ครับต้องขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งเซเป้บิวตี้ควีนด้วยนะคะกับ MT24 ค่ะและขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของผู้มอบรางวัลด้วยค่ะยินดีด้วยครับเรายังมีรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปนั่นก็คือ Miss Sport and Healthy by กัสซันขุนตันกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาทสายสะพายป้ายรางวัลพร้อมด้วยบัตรสมาชิกพิเศษสนามกอล์ฟกัสซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเพื่อตีกอล์ฟเป็นสมาชิก VIP 3ปีมูลค่า 150,000 บาทครับและผู้ที่ได้ตำแหน่ง Miss Sport and Healthy by กัสซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทได้แก่หมายเลข MT05 ปฏิตาสันติวิทย์ค่ะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตากรรมการผู้จัดการบริษัทกัสซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจำกัดได้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะ Miss Sport and Healthy ถือว่าจะมีโอกาสได้ออกกำลังกายด้วยกันตีกอล์ฟเป็นสมาชิก VIP เลยนะครับเป็นเวลา3ปีด้วยกันนี่คือรางวัลพิเศษอีก1รางวัล นะครับได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมด้วยของรางวัล นะครับMiss Sport and Healthy by กัสซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับตำแหน่งนี้กับ MT05 ปฏิตาค่ะขอเชิญรับรางวัลเพิ่มเติมนะครับเมมเบอร์3ปีนะครับที่กอล์ฟรวมมูลค่า 150,000 บาทด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลด้วยนะครับตีกอล์ฟ3ปีเลยนะครับและนี่ก็คือตำแหน่ง Miss Sport and Healthy by กัสซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะคะขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะครับค่ะขอขอบพระคุณผู้มอบรางวัลด้วยนะคะไปต่อกันที่รางวัลต่อไปค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลพิเศษที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งFast Track นะครับที่จะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายนางสาวไทยประจำปี2563โดยอัตโนมัติในค่ำคืนตัดสินวันพรุ่งนี้ครับนั่นก็คือตำแหน่ง Miss Popula 2020 by Central พัฒนาซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาทสายสะพายและป้ายรางวัลครับ
และเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านคงอยากจะทราบแล้วว่าใครจะได้รับตำแหน่งนี้นะคะและผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Popular 2020 by Central พัฒนาได้แก่หมายเลขMT 13ณัฐพัฒน์พงษ์ประพันธ์ค่ะและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนดร.ณัฐกิจตั้งพูนสินธนาให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับ Miss Popular 2020 by Central พัฒนาขอเสียงปรบมือให้กับ Fast Track ของเราตำแหน่งแรกด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ Miss Popular ของเรานะคะซึ่งจะได้รับเงินสดมูลค่า 50,000 บาทพร้อมกับสายสะพายแล้วก็ป้ายรางวัลนะคะและต้องขอขอบพระคุณทางด้านของท่านผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะยินดีด้วยนะครับสำหรับ MT 13ครับและรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปนะครับก็คือ Miss Natural Facial Skin by Gelin ซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาทสายสะพายและป้ายรางวัลที่สำคัญนะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็น Fast Track นะครับได้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายนางสาวไทยในค่ำคืนตัดสินคืนพรุ่งนี้ด้วยนะครับใครที่จะได้รับตำแหน่ง Fast Track นี้เราจะลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะและผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Natural Facial Skin by Gelin ได้แก่หมายเลขMT 13ณัฐพัฒน์พงษ์ประพันธ์ค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนางสาวไทยประจำปี2562และ Miss International ปี2019ถึง2020เภสัชกรหญิงสิริธรลีอลัมวัฒน์ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล Miss Natural Facial Skin by Gelin MT 13ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ Miss Natural Facial Skin by Gelin ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งเธอได้รับรางวัลถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะคะกับ Miss Popular แล้วก็รวมไปถึง Miss Natural Facial Skin by Gelin นั่นเองค่ะและเมื่อตำแหน่ง Fast Track นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนั่นก็หมายความว่าในวันพรุ่งนี้กรรมการก็จะคัดเลือกอีก15สาวงามนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายซึ่ง MT 13ได้รับ Fast Track เข้ารอบ16คนสุดท้ายเป็นท่านแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะและขอขอบคุณนะคะทางด้านของผู้มอบรางวัลด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เราก็คงจะได้ทราบสำหรับรางวัลพิเศษกันไปเรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าสำหรับวันพรุ่งนี้รางวัลที่พวกเรารอคอยแล้วก็ลุ้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอทั้ง30สาวงามเราจะทราบกันในวันพรุ่งนี้กับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2563ค่ะซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ด้วยนะครับสำหรับการประกวดในรอบ preliminary ของนางสาวไทยประจำปี2563ต้องขอขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางเทศบาลนครเชียงใหม่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD เกลีนอินเตอร์เนชั่นแนลอิชิตันวิตามินวอเตอร์ยูนิมานเชียงใหม่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสยามทีวีดิจิตอลสโตร์กัสสันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทซิริเพอร์ฟูมซิริไทยเจมส์หมู่บ้านสุราสิริเครื่องสำอางราบุราบุเซเป้บิวตี้เจลลี่พันดาราแบรนด์ปิยาปิยธิดาเอ็มบูติกรีสอร์ทแอดเชียงรายเชียงใหม่สกายทราเวลเอ็นซิริซิกเนเจอร์บุญกรรมสายการบินเวียดเจ็ตสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์สบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอล21บริษัท TT Velty จำกัดผลิตภัณฑ์ริชชี่บริษัท MPE Insulation จำกัดสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่พีเวกูตูก็อตไดมอนด์ VPN Collection โรงพยาบาลเชียงใหม่รามไลท์แมนโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิววินทรีซิตี้รีสอร์ท
ซีมอร์โฮเทล by อันดูคาร่านดิมานเชียงใหม่แบรนด์พัชระวอชแมนโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมทารินเชอร์ดีไซน์เดอะเวดดิ้งแอนด์ออร์แกไนเซอร์โตโยต้าริชปางเปาบีชคูลสกายออร์แกไนซ์ by เอ็มกรุ๊ปและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับแขกผู้ทรงเกียรติรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมการประกวดนางสาวไทยประจำปี2563ในรอบ Preliminary ในวันนี้ถ่ายทอดสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะเรามีนัดกันในวันพรุ่งนี้นะคะทางช่อง7 HD ติดตามกันด้วยค่ะสำหรับการเฟ้นหานะคะสาวงามและคุณสตรีไทยกับนางสาวไทยประจำปี2563สำหรับวันนี้ดิฉันกิฟต์ทิติมากัลยาวานิชค่ะและผมอนพกิตติกุลลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมบัน